เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์มาพูดคุยกันนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยเป็นข้อสงสัยที่มีการสอบถามกันเยอะนะครับเกี่ยวกับการประกอบพาณิชยกิจค้าของเก่ารวมถึงการให้เช่าพระเครื่องสามารถที่จะจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่คำตอบในเรื่องนี้การให้เช่าพระเครื่องสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้โดยให้ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจเป็นการจำหน่ายพระเครื่องส่วนกรณีประกอบพาณิชยกิจค้าของเก่า กฎหมายกำหนดให้ผู้ค้าจะต้องได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหากผู้ค้าจะดำเนินการขอจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้าจะแนบใบอนุญ,ญาตการประกอบกิจการค้าของเก่าหรือไม่ก็ได้นะครับครับเพราะฉะนั้นกิจการเช่าพระเครื่องสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้นะครับส่วนกิจการค้าของเก่าเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง สำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์จะแนบใบอนุญ,ญาตประกอบการขอจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้นะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ